เนี่ยโอ้ยแบบนี้ก็พี่ไบร์สวัสดีครับโอ้ยกำลังนั่งแคะนิ้วเลย FC น่าจะท่านต้องบอกด้วยว่าร้านผมอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคฮะเช้านี้ FC ท่านมาต้องมาหาแต่ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนก็ต้องเดินบอกเดินหาหมายถึงหาร้านที่นี่เหรอใช่อุ้ยหาแล้วง่ายจะตายร้านที่นี่ร้านที่นี่อยู่แห่งหนึ่งของจตุจักรร้านพี่โล่เหรอเอาง่ายพิพิธภัณฑ์เด็กแล้วก็ยืนๆตรงข้ามมาจะเจอคนหน้าอย่างนี้เจ้าของร้านแรกสวัสดีครับเจ้าของแนวติ๊ดๆหน่อยนี่สังเกต SP เนี่ยร้าน SP เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยครับ SP โอเคครับเดี๋ยวมาดูปลาพิโรจน์กันนะฮะในตู้ก็จะมีปลาไทยคลาสสิกสวยๆนะมีกระโหไทยยี่ส่งเนี้ยอ่ะมีนะครับอันนี้กินอาหารแล้วรอดไปโอเคสวยนะปลาไทยที่คลาสสิกนะบอกให้นี่ฮะยี่ส่งลูกยี่ส่งนะไปขุนนี่ฮะต่อมาก็มาดูสวายเผือกกันนี่สวายเผือก10ตัวนะปลาบู่ก็มีนะครับปลาบู่อันนี้เราดูปลาบู่นี่ฮะก็สวยเผือกแล้วนี่ปลากดคางนะนี้ร้อยตัวมีปอมปลาดัวด้วยนี่150บาทมาดูปอมปลาดัวกันนะครับมีปอมปลาดัวเห็นไหมมีตู้เลี้ยงมั้ยล่ะปอมปลาดัวอันนี้ฮะนี่ปอมปลาดัวก็มาเลือกกันนะฮะพี่โลดมีปอมด้วยนกแก้วนะฮะนกแก้ว10ตัว650นะอันนี้10ตัว650อันนี้ฮะอันนี้ต่อไปนกแก้วเลิฟนะนี่นกแก้วเลิฟนกแก้วเลิฟนกแก้วอันนี้อันนี้สีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนี่ประมาณนี้ฮะเยอะเลยเสือต้อมาดูเสือต้อลายเล็กนะครับแม่น้ำโขงเนื้อเขาจะสีเหลืองสวยนะ200เสือต้อนะครับอันนี้ฮะเสือต้อนี่สวยเลยเห็นไหมเนื้อเขาเหลืองดีนะครับเสือต้อจะเหลืองวันนี้ต้องใส่ยาเหลืองครับโอเคครับ ยาเหลืองนี่เหลืองแต่น้ำสิพี่อันนี้เสือต้อโอเคนี่ขนาดยังไม่ปรับตัวเนี่ยคลาสสิกมาดูไฮแบ็ก 1,800 นะครับนี่ไฮแบ็กนี่ไฮแบ็กนะฮะเนี่ยไฮแบ็กเอ้าต่อไปเป็นตะเพียนหางยาวอันนี้ตะเพียนหางยาวพี่ก็เดี๋ยวให้นี่พี่ก็คุยต่างชาติเห็นมั้ยนี่มีเปล่าพี่ก็มีเปล่าปทุมธานี your place ปทุมธานีได้ที่ไหนแค่ปทุมหรอปทุมธานีตลาดไทย on the way ตลาดไทยเหรอตรงนั้น next time you give there คุณก็เนี่ยไปดูไปดูเพราะว่าไอ้แค่ปทุมมันเสียว่ะยังไม่เขาก็ได้เขาตากแดดเปล่าร้อนๆอย่างเงี้ยตากแดดเปล่าไม่แต่เขาขนรถใหญ่รถตู้อ๋อโอเคครับรถตู้แอร์ดับไม่มีแอร์หรอกรถแบบรถมีข้ออ่ะครับต่อมามาดูกระโห้นะฮะนี่กระโห้ไทยเห็นไหมโอเคแล้วก็ปลาบู่นะนี้ปลาบู่30ตัวคูณ10ไป50บาทก็
โอ้โหไทยนะคลาสสิกนะเป็นแซมมิสคาร์ฟหนึ่งปลาคาร์ฟบ้านเราเนี่ยโกโฮไทยเนี่ยต่อไปยี่สกไทยนะนี้ยี่สกไทยแล้วก็ปลาพวงน้ำเงินนะครับ2ตัว500บาทปลาพวงน้ำเงินนี่พวงน้ำเงินเลเทลเลเทลนี่มาเลเทลไปขุนโตไว้นะเลี้ยงบ่อเดี๋ยวกินกระจายนะฮะต่อไปเสือพ่นน้ำครับวันนี้เสือพ่นน้ำเนี่ยเสือพ่นน้ำปลาเป้าฟิชโชมินหมุนก็หน้าแดงนะดูหน้าแดงเมาอยู่ครับโดนแดดโดนแดดอ่ะต่อไปอ่ะเสือดาวนะครับเสือดาวนี่ฮะคือ2ตัวนี่อ่ะฟิงเกอร์นี่อ่ะฟิงเกอร์สวยนะฟิงเกอร์น่ารักดีบอร์เนียวอ่ะบอร์เนียวก็สวยอีกนะครับเขาจะมีกระดองหลังเหลืองๆอันนี้ฮะเห็นไหมแต่คราวนี้แล้วก็ปลาตองลายนะครับอันนี้ฮะปลาตองลายสวยนะเนี่ยปลาตองลายตองลายนะครับนี่3ตัวมีนะเลเทลไทเกอร์นะครับอันนี้เป็นไฮบริดนะก็เท่ดีเห็นไหมหมูไล่เมฆครับอันนี้ L165 อันนี้นี่ฮะดูพี่โก้นี่นี่เห็นป่ะเสือต้อสวยนะเนี่ยเดี๋ยวทีนึงแพงขึ้นมั้ยเจ้าของอารมณ์ร้อนอากาศร้อนตามไม่ร้อนครับหัวเจ้าของอารมณ์โอเคพี่อารมณ์หรือว่าหัวร้อนแบบขึ้นราคาเลยขึ้นเลยร้านผมไม่มีร้านผมเมษาแล้วไงตามตลาดโอเคฮะเมื่อกี้สวยนะเหลืองอ่อยเลยของพี่ก็เหลืองนะติดเปล่าตัวเหลืองตัวเหลืองอึติดดูดกัญชามากไปหน่อยครับโอเคฮะอันนี้สั่งยังไม่สั่งยังครับโอเคยังนะฝังอยู่ในใส่เลือดโอเคดีไหมเนี่ยอย่างนี้อ่ะไปดูปลาต่อนะฮะมีมุกนิดนึงต้องกลัวเขาหน่อยไม่นั้นนอนไม่หลับใช่นี่ฮะเดดเทลเดดเทลไทเกอร์นี่อ่ะไฮบริดตัวก็ไซส์โอเคเลยนะอ่ะไปปั้นได้ต้องลาย3ตัวราคาเท่าไหร่คุณพี่500บาทครับ500บาทผมครับนี่ถามราคาได้เลยนะเจ้าของหาได้ครับนี่001นี่ก็คาช่าเรตอดนะนี่ครับต่อมาตะเพียนแคะนะนี่ตะเพียนแคะช่อนงูเห่าพม่านะครับอันนี้ดอกจันเริ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็คอตาหนามซิลหางแดงนะครับนี่คลาสสิกเนี่ยปลาไทยซิลหางแดงนี่มาจากญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นป่ะฮะครับญี่ปุ่นนะจริงเปล่า
ผมว่าเหมือนปลาไทยญี่ปุ่นซื้อไปใช่ไหมมาขายเอาอีกทีนึงโอเคอันนี้3จุดก็คลาสสิกกับปลาไทยเอ้ยไม่ใช่ครับฮะคลาสสิกกับปลาไม้น้ำอ่ะเออตัวเล็กแบบเราดูเพลินๆดีคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็จิ้มฟันแคระนี่อ่ะฮะมีตัวแคระนะตัวที่ไม่ยาวมากตรงนี้ก็สาพัดหอยนะหอยแอปเปิ้ลหอยกินหอยนะฮะหอยกะทิหอยหมกทหารมีหมดนะอันนี้ฮะกะทิหมูอินโดก็มีนี่ดูด้านในอีกจ้างทำร่วงนี้ก็คลาสสิกนะครับใสๆดิเขาแบบแนวดูสเกลท่านเนี่ยนี่ฮะดูกระดูกได้เลยนะครับกลางพันล่วงนะฮะลัสวาเนี่ยซิลข้างกว่านเล็กอันนี้คลาสสิกนะโตมาส้มๆ สวยมากกว่านใหญ่อ่ะปลาทางใต้บ้านเราเฮ้ยอันนี้กว่านใหญ่ที่มาจากทางสามอีสานเหรอพี่ทางนู้นซื้อไปเพาะมากกว่ามั้งอ่ะซิลฟันแคะอันนี้อ่ะซิลเพชรน้อย3จุดหาประมาณนี้ไทนาวออโต้นะครับมีนะอ่ะแฮปปี้มี่พานาเมนต์เอมเบอร์นะครับอ่ะนี่ตะเพียนแคะแลมแดงแบ็คโกสอ่ะตะเพียนแคะตองดายนะครับอันนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลี้ยงกับเราก็จะเชื่องนะครับเขาจะมาขออาหารเรื่อยๆนะเป็นปลาแบบเป็นเพื่อนเราได้เลยนะครับตัวเดียวอ่ะตองดายเหมือนกันอันนี้3ตัวไปละซิงเกอร์อินซิกเน็ตนะครับตัวใหญ่ตัวซอนเผือกไฮแบ็กอาร์ทีจีอาร์ทีจีนะครับสวัสดีครับท่านเซฟนี่มังกรออสเตรเลียนี่ท่านเซฟวันนี้มาดูอะไรเป็นพิเศษเนี่ย FC ถามถึงไม่ได้ดูอะไรเลยหน้าหายตานะเนี่ยมาซื้ออาหารโอเคครับนี่หรือว่าไปทำฟาร์มมานี่เออซื้ออาหารไม่ใช่นะซื้ออาหารให้ลูกสาวอ่ะโอเคครับคุยกับน้องเอาเรื่องเหรอคุยเรื่องสิใช้ภาษาเอเลี่ยนพี่อ่ะขึ้นเบอร์พี่ไบรท์นะครับพี่ไบรท์โอเคพี่ไบรท์บ้านป่องเราครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับร้อนๆอารมณ์ดีครับร้อนๆครับร้อนๆกินทุเรียนด้วยเยอะโอเคครับทุเรียนเยอะๆก็ตามด้วยเหล้าจ้ะน็อกไปโรงพยาบาลพอดีจะได้พักยาวๆโอเคครับเจ๊หมวยบ้านโป่งนะครับสวัสดีครับนี่กำลังคัดลูกเต่าน่ารักเลยนะหูขยันจังเจ๊หมวยเป็นคนชอบทำงานเนี่ยดีนะครับขยันดีทางที่บ้านมีสนามบาสนะเนี่ยทำงานเลยโอ้โหทำไมรู้ล่ะทำไมรู้ล่ะมีวงในบอกเห็นมากคนเราต้องทำงานนะฮะเสมอเลยอันนี้ขยันมากน่ารักดีนะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะเบื่อเรียกเป็นน้ำเซนเมอร์สุดยอดเลยฮะอันนี้ฮะได้ครับเจ๊หมวยไว้มีโอกาสนะครับขอบคุณมากครับเนี่ยขนาดมีบาส NBA เนี่ยสนามเนี่ยไมเคิลจอร์แดนเคยไปชูตที่บ้านเขาฮะมาเลยไปเลยอันนี้ฮะก็มีติ่งเหมือนเดิมอันนี้ฮะวันนี้มีนี่เลยน้ำพุ่งสั้นสัปดาห์นี้ปลาอ้วนเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้300นะโอ้ยโอเคครับเคยมันจะไม่อยู่มันจะกลับบ้านครับผมขายถูกอันนี้อ๋อจะกลับบ้านนะครับโอเคครับนี่มีตั้มฮะน้ำผึ้งสั้น400แต่ฮะตัวสั้นฮะแล้วก็มาดูเองว่าคดไม่คดครับใช่เนื้อปลาสวยๆนะมีสั้นดีก็สั้นคดตามสบายผมเนี่ยแล้วแต่เลือกเลยนะเลือกไปเลยอันนี้จิ๋วๆเนี่ยบางคนคดเขาก็มองเป็นแปลกดีนะครับแล้วแต่คนชอบกดแบบนี้กดกับหัวน่ารักไหมตัวเล็กนิดเดียวเองแชร์อันนี้กี่บาทเดี๋ยวเจ๊วุ่นอยู่อ่ะเดี๋ยวค่อยถามแชร์มีตัวใหญ่ด้วยนะถ้าอยากได้ใช่ตัวใหญ่เลยเอาตัวใหญ่ขึ้นมาดูนะคุณพี่ครับตัวกดกับหัวตัวเล็กเท่าไหร่400ค่ะ400ขอบคุณครับตัวใหญ่นี่เหรอ400แปลว่าตัว25ตัวใหญ่250ตัวใหญ่250
ชอบไหมครับแนวๆนะตัวเล็กก็ถูกดีนะเออตัวเล็กก็แนวดีจะปลาเยอะมากครับผมมาจากช่องใช่ไหมน่ารักดีน่ารักดีเนี่ยเนี่ยอุ้ยเท่าไหร่ครับโอ้น่ารักจังเนี่ยโอ้โหดูพุงดิดูพุงดิหืมมันเหมาะกับเลี้ยงปลาแม่น้ำไหมฮะอันนี้พันหนึ่งอุ้ยน่ารักเนอะคุ้มอยู่นะครับคุ้มหนึ่งโอ้น่ารักมากหางสั้นมากจะไม่มีตัวเล็กมันไม่ยอมเกิดสั้นเลยผมว่าใหญ่ไปมันก็ดีไงมันเลี้ยงปนปลามังกรได้เลยไงมันทนอ่าครับตัวนี้มันอึดมากอึดมากกินทุกอย่างด้วยกินเก่งก็ดูปรุงไม่ดูร้ายมากนะครับนี่ทองเนี่ยตัวดีๆก็มีเนี่ยทำมาไว้ด้านนี้ก่อนดีกว่า400ทองอินโดตาดำฮะตะเพียนก็ใช้ได้ครับใช้ได้เหม็นมังกรดีเลยไม่คดไม่คดของเจ๊หมวยเนี่ยบางสัปดาห์ปลาสวยเจ้าไปเลี้ยงแยกก็เลี้ยงได้นะฮะไม่ต้องเม็ดมังกรก็ได้ครับใช่ใช่สวยครับถ้ามันไม่ได้อยู่กับมังกรอย่างนึงที่มันจะไม่เกิดก็คือมันก็จะไม่โดนกัดเก็บกระจุยแค่นั้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูจะมีปลาสวยนะบางสัปดาห์จะสวยเยอะมากนี่ฮะซักเกอร์เผือกอันนี้เต่าญี่ปุ่นอันนี้ไม่สั้นก็มีนะตัวใหญ่ดีด้วยนี่เห็นป่ะเท่าไหร่ครับนี่250ผมครับโอ้นี่ตัวใหญ่นะเทียบกับมือผมนี่แบบธรรมดาอันนี้น่าจะประมาณ10นิ้วอะครับ10นิ้วได้เลยตัวนี้ฮะก็น่ารักดีนะโอเคครับเยอะมากตัวสั้นน่ารักดีน่าจะไปหลายตัวแล้วใช่ๆส่วนมากเขามาหน้าร้อนที่จำได้ทุกปีทองคำสั้นใช่ไหมใช่ใช่มาหน้าร้อนสวายเผือกนะครับผมก็มีซักเกอร์ดำกระโห่หางแดงอีกอันนี้ฮะ200นะมีอยู่4ตัวโอเคครับมี20ด้วยนะครับฮะมาดู20นี่150บาทเองนี่150บาทเห็นป่ะนี่อันนี้สภาพดูดีมากเลยนะฮะครับผมนะครับนี่สวายเผือกเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้1,800 นะครับนี่หูตัวใหญ่นะใหญ่ตัวจริงดูรู้ว่าใหญ่อันนี้น่าจะสัก20นิ้วใหญ่ๆเนี่ยดูด้านข้างนี่เนี่ยเห็นป่ะโอ้เป็นสั้นด้วยนะสั้นด้วยอันนี้สั้นถ้าไม่ถึง20ก็ประมาณ16แล้วกัน10ใหญ่ๆลงบ่อได้เลยเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยตะเพียนทองก็มีนะทองอินโดอันนั้นอะไรนะดำๆได้ใช่ครับใหญ่เลยตัวดำตัวใหญ่เท่าไหร่ครับเห็นไหมไม่รู้นี่หัวอยู่นี่300ครับโอ้ตัวเบลเลอร์เลยนี่หางอยู่นี่หัวอยู่นู่นยกไม่ไหวนะนี้หนักมากใช่ครับไม่ยกนี่อยู่นี่นะอย่างนี้เลยใหญ่กว่าสวายเผือกอีกมันเกินฟุตแน่นอนอ่ะนี่ฮะโอ้เยอะมากอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับเนี่ยเจ๊หมวยปลาเยอะมากอากาศร้อนดีจังดีตรงไหนกระแหกระแห101นี่นี่ก็ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ก็คุ้มนะใหญ่ครับใหญ่นี่อันนี้แก้มช้ำแก้มช้ำอันนี้ก็ใหญ่นะใช้ได้เลยอ่ะเหม็ดมังกรได้เลยเนี้ยใช่ตั้งจริงแก้มช้ำมาสวยนะครับสวยครับสวายเผือกอ่ะนี่ฮะอันนี้ไรกาปะใช่กากาดำโอเคครับกาดำเนี่ยเทียบไม่เห็นเลยอันนี้20ตัวไม่รู้ตัวอาจจะตก20อนุ300ตัวใหญ่ตัวดิงก็คุ้มครับค่าอาหารนี่ทองคำนะฮะก็ทองคำลูกมันทองธรรมดาแล้วก็มี20ไปซื้อไซส์ใหญ่คุ้มกว่าถ้าใครไม่ได้อยากให้เป็นปลาใหญ่กว่าจะโตนะอ่ะนี่ตะเพียนแพทอันนี้ท่านเซฟชอบนะใช่แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เลี้ยงนะครับผมอ่ะนี่ตะเพียนแพทเหมือนกันนี่สุมาตาสุมาตาอันนี้อะไรเอ่ยแรดมีแรดตาแดงวันนี้แรดเผือกตาแดงนะอันนี้แรดเผือกตาแดงฮะแล้วก็กาแดงกาแดงสวายเผือกอยู่ในน้ำหมักโอเคประมาณนี้ครับนี่ฮะฉลามหางไหมนี่กระแห101เหมือนกันใช่คุ้มนะจริงคุ้มนะเหม็ดมังกรได้เลยส่วนสมาร์ตตานี่เจ๊หมวยไม่ปลาเยอะ
แต่ถ้าคนที่มองในมุมของกินก็อาจจะไม่คุ้มปากกายโอเคฮะเราเลี้ยงสวยงามเพราะเราพัฒนาแล้วเราหัวศิลปะเราไม่กินอย่างเดียวโอเคฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์เจ๊หมวยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับแล้วก็ประกาศร้านเล่นนะครับนี่ฮะสวยๆเยอะนะเนี่ยเนี่ยแนวแบ็คซามูไรเลยโอเคครับต่อมาด้านนี้ปลาทองน่าสนใจนะเรามาดูร้านนี้นี่ฮะโล 1,200 นะใหญ่ๆนะครับออนดาใหญ่ๆนะนะครับอันนี้ก็สวยนะอุ้ยสีมันไม่เข้าโพดเลยตัวแบบเห็นไหมใหญ่ๆนะ500ก็มีนะเรามาดูอีกด้านนึงด้านนึงก็นี่ฮะนี่นี่ออนดาดำนะฮะ300ใหญ่ๆ400นะครับมีเยอะมากอันนี้ก็สวยนะแนวอาบาเช่เนี่ย300เห็นไหมนะอันนี้ครับถือสวยเยอะนะครับมาดูได้นะตลาดลานเล่วันพุธนะครับทุกวันพุธจตุจักรนะเนี่ยสวยมากอ้วนน่ารักนะครับแต่ตัวเนี่ยอ้วนอ้วนอันนี้ฮะนะครับร้านนี้น่าสนใจนะครับนี่ฮะพี่ขอเบอร์ติดต่อด้วยครับของร้านมีไหมครับขอดูหน่อยได้เบอร์พี่ปอครับได้ครับชื่อพี่ปอนะใช่ครับโอเคครับพี่ปอ094ครับ0943239565ครับ9565นะโอเคพี่ปอนะพี่ปอเจ้าที่ราชบุรีป่ะใช่ครับเจ้าดังนะได้ยินอยู่โอเคครับผมครับครับครับร้านป้าพานะครับก็มีพวกปลาสอดกุหลาบนะประมาณนี้นะครับเทวดาบอลลูนนะฮะสุมาตาครับผมนี่คอยักษ์ตัวใหญ่ด้วยนะนี่นี่ฮะตัวใหญ่นี่ยักษ์54นี่550อ้วนปักเลยนี่เหมือนกันนี่อันนี้เป็นโชกุนนะ1,000นะครับน่ารักนะปลาอันนี้ออนดานะฮะอันนี้เหมือนกันออนดานี่ฮะบอลลูนแพทตินัมอ่ะ100ตัว350บาทสอดแดงออสการ์สอดรวมนั้นนี้อ่ะเยอะนะครับแชร์หลังไม้ก็มีนะ40ตัว200อ่ะประมาณนี้อันนี้ฮะข้างล่างก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นปลาทองไซส์เล็กนะครับอันนี้ลักเล่ดำคอ54นี่10ตัว250ประมาณนี้ครับอันนี้ครับจากพัดก็มีนะ6ตัว350อันนี้เหมือนกันนะนี่ก็ครับตัวเล็ก25ตัว180เกรดเลี้ยงเล่นนะอันนี้น้ำผึ้งเผือกประมาณนี้ครับโอ้แฟนซีมากครับสอดได้มีหมดโอเคเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรร้านป้าพานะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับไม้น้ำที่ร้านเล่นนะชื่อร้านตามนี้นะครับเรามาดูนะครับไม้น้ำร้านเล่นนะตามนี้ครับโบเบทิสแคสนะครับ300เนี่ยอนูเบียสก็มีนะครับนี่อนูเบียสนะครับมุมนี้คิตตี้ก็มีครับวันนี้มาดูพวกมอสมั่งกันสไปคี้มอสประมาณนี้นะนะครับเฟรมมอสมีคริสต์มาสมอสประมาณนี้นะครับแฮร์กาสเนี่ยถ้าปุ่งหน้าตู้สวยมากนะครับประมาณนี้นะอันนี้อะไรครับ
อะไรนะเพอร์การ์สอ่ะเพอร์การ์สโอเคน้ำเย็นๆได้ดีเลยผมครับโอเคครับฝากด้วยนะครับอ่ะพอเสร็จมีอ่ะตามนี้ครับอ่ะร้านนี้เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับพี่เบี้ยคนสวยอ่ะพี่พรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาดูปลาปอมปลาดัวนี่อ่านี่ปลาฟ้านะตัวนี้อันนี้ขมเหลาแบบเต็มสัปดาห์นี้กี่ร้อยครับ6อ่ะผมครับ600อันนี้อันนี้74หรือบราวไม่รู้74แนว74นะโอเคไซเล็กก็ยังมีอยู่10ตัวอ่ะไซเล็กก็มีอันนี้เหลืองเขาบอกเหลืองเห็นป่ะเหลืองๆเหลืองมาคัดได้นะแต่ปกติคนที่เอาไปให้อาหารทั่วไปก็เรียบร้อยครับแค่ส้มฮะต้องเหมือนให้ไอ้ที่ไม่ส้มอ่ะไม่ได้สีแดงอ่ะแทบเป็นไปไม่ได้เลยอาหารสมัยนี้ใช่แล้วก็มีสีรวมอ่ะดูรวมอันนี้ก่อนเหมือนกันเลย2ถุงโอเคอ่ะรวมล่างใช่เหมือนกันเลยครับผมนี่ฮะไซส์แบบกำลังปั้นเลยนะปั้นได้แข็งแรงแล้วข้างในนี้มันก็มีพวกลาฟาเซียไดมอนด์ปนนะปนรวมมิกซ์รวมๆเหรอครับรวมมิกซ์คุ้มมากครับ7สีก็มีดูลาฟาเซียเห็นป่ะครึ่งนึงสวยมากเลยเห็นป่ะแดงๆครึ่งนึงเป็นแดงจุดแต้มอันนี้ก็น่าจะนับเป็นเยลโล่เหรอครับครับครับเหลืองสวยนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่เบี้ยงนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปของครับต่อมาผู้ดูโอพี่เบี้ยงนะพี่พรนี่เรามาดูนี่ดูโอเลยนะครับ400นะโกลเด้นเบสGB ใช่ครับอันนี้ปลาลอกสวยๆอันนี้ไฮบริดนะครับไฮบริดคือ350นี่ GB ครับผมไอตัวนี้ไอพวกนี้นี่ลอกสวยนะลอกมุกเยอะด้วยนะขาวสวยนะใช่ครับถ้าเขาเรียกอะไรใครที่ทำให้แดงได้นี่มีอนาคตเลยนะขาวอมชมพูสวยนะอันนี้ก็สวยแล้วอมชมพูอ่อนๆอันนี้ผมชอบนะแบบนี้สวยสวยดีใช่เนี่ยในแบบตัวนี้ก็สวยฮะลองดูดิตัวนี้สวยเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมใช่แต่ว่าแดงมันอาจจะไม่ได้หูคุณภาพใช้ได้ปิ้งแต่ใช้ได้มองก็สวยอ่ะใช่แต่ถ้าเลี้ยงเล่นก็สวยน้อยสิบเองใครมีตู้อยากเอาไปลองก็ได้สวยนะสวยไฮบริดนี่แต่แบบเอาไปให้พวกกุ้งอะไรพวกเนี้ย อาจจะดีก็ได้แต่ผิวข้าจะแบบเหลืองๆนิดนึงตัวเร่งสีเลยนะถ้ากุ้งใช่ใช่กำฟ้า400นี่ถ้าไม่ติดว่าผมไม่มีที่เลี้ยงนี่ก็น่าซื้อนะจริงใช่ราคาน้องโอเคเลยอ่ะแต่มันแล้วแต่ชอบด้วยแหละฮะในกำฟ้าอันนี้ก็รวมนะนี่รวมไอ้พวกนี้ก็ต้องเอาไปลุ้นเอาอย่างนี้แต่บางคนหัวตาดีเห็นตัวนึงหลุดมาก็ซื้อแล้วแต่ใช่ครับไฮบริดนะครับพี่พรด้านล่างก็มีไม้ด่างบอลสีอย่างนี้นะดูพี่โลครับผมเมื่อก่อนราคาแรงมากเดี๋ยวนี้เก็บได้เก็บเลยนะหานป้ามีครับมาดูด้านล่างหน่อยดิอันนี้กัมฟาโกลเด้นเบสแล้วก็มีลอกครับผมลอกเนี่ยแต่ลอกข้างบนสวยมาก300ฮะข้างบนแบบเนื้อมุกเขาเนียนมองแล้วสบายตาดีนะอันนี้มุกก็เยอะเหมือนกันครับผมแต่ถ้าให้กุ้งได้ก็น่าจะดีอย่างที่บอกครับอันนี้ฮะใช่อันนี้ก็มุกรอบๆสวยนะฮะประมาณนี้เยอะนะถ้าเป็นเล่นไปเนี่ยใครแบบอยู่คอนโดไม่มีเพื่อนอ่ะโอเคเลยมันลอกแทบจะเคลียร์แล้วด้วยนะถึงสีเขาจะไม่เข้มแต่เขาลอกเยอะมากใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่พรนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับของข้าวของครับครับครับต่อมาอีกร้านหนึ่งน่าสนใจนะนี่เนี่ยป้าเคฟิชร้านไผ่ปลาสั้นนั่นเองเรามาดูเห็นไหมนี่ขายเหมือนแบบฟิวแบบอาหารกล่องนั่นแหละเพราะอยู่ง่ายเนี่ยมีน้ำได้ด้วยอยู่ง่ายไม่ต้องให้มันคีบกันกล้ามหายด้วยใช่ไหมใช่ผมไม่ทะลุเรามาดูปลาสั้นอันนี้ก่อนเลยเนี่ยเอานี่ก่อนเลยไม่ต้องเอาแล้วนี่นี่นี่โอ้นี่นี่น่ารักอันนี้ก็เพียนทองเป็นสีดีขนาดนี้อ๋อหางเขาสั้นไงสีดีเป็นทองตาดำที่เขาพัฒนาครับสีดีมากเลยน่ารักอันนี้จัดมากน่ารักมีอีกตัวนึงนะ 2,500 โดยตัวนี้นี่ฮะนี่นะสีดีจังเห็นไหมทำไมมันเข้มถึงขนาดอยู่ในถุงเข้มครับเข้มโหหลังโหนกดีอ่ะเห็นไหมยกเนี่ยใช้ได้เลยครับผมมีอันนั้นก็แห่สั้นมั้งลองดูซิเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเนี่ยเยอะเดี๋ยวดูคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
บางถุงหนักมาก200ก็มีนะเนี่ยไอ้นี่มันเป็นพวกทองไทยใช่มั้ยทองไทยทองไทยอันนี้ทองไทยมีตัวใกล้ๆมั้ยเออครับผมเนี่ย 3,000 นะอ่ะดูคร่าวๆกันนะเพราะว่าถุงซ้อนกันยกลำบากหน่อยนะครับใช้ได้เลยนะเดี๋ยวดู500เลยประมาณนี้นี่อ่ะโอเคอันนี้อัน800อ่ะดู800ดินี่อ่ะดูดิความอ้วนเนี่ยโอ้โหใช้ได้เนี่ยอ่ะดู250อีกตัวนึงตัวสุดท้ายไหนๆตัวนี้อ่ะโอเคครับขอบคุณท่านเซฟก็โอเคนะเออโอเคเลยมันคือทองไทยด้วยไงใช่โอเคเลยแบบโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านไผ่ปลาสั้นนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาร้านเนสนะครับก็ดูอ่ะนี่ครับ243อ่ะนี่ฮะน้องอยู่ตรงนี้อ่ะนี่มองลำบากหน่อยอ่ะ201ก็ดูคร่าวๆครับน้องจะมองเห็นยากหน่อยอันนี้ซาบาจิในอยู่นี้800ซาบาจิสองศูนย์หนึ่งค่ะโอเคอ่ะเมตากะรวมนะอันนี้50ตัว400อันนี้ก็รวม40ตัว320ย้อนเขียวอ่ะประมาณนี้ออโต้จังหวัดอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเนสนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับจากบ้านเคดีฟาร์มสวัสดีครับคุณลุงอ่ะดีทั้งตู่อ่ะสนใจท่านเซฟเขาเนี่ยท่านน่ารักดีนะทั้งตู่เนี่ยแทนที่จะมาซื้อปลาได้มาทักหมาเฉยมาเล่นจับหมาไม่เคยซื้อปลาใช่ไหมนี่ไม่มีที่เลี้ยงดีปะครับครับน่ารักนะสัปดาห์นี้กี่ร้อย200เหมือนเดิมนะครับเท่าไหร่นะ150โอเคครับครับผม150เนี่ยสวยๆนะแต่พวกนี้มันต้องแบบคนที่มีที่เลี้ยงใช่ต้องมีบ่อของผมก็ไปนี่โดนปลาหมอกัดกระจุยใช่ต้องมีบ่อมีบ่อจะดีมากฮะมีความสุขในการเลี้ยงด้วยดีที่สุดครับต้องมีบ่อกว้างๆเนี่ยไม่มีบ่อก็อย่างน้อยก็มีตู้ครับใช่ครับแต่เลี้ยงบ่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นเพจจากพัทเคดีฟาร์มครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับพี่ปองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปองหรือเจ๊ปองสวัสดีครับลองดูคร่าวๆ144นะครับซุปเปอร์เรดแดงๆอันนี้ฮะใช่ใช่เหมือนไม้ขาวคล้ายๆหอยขาว144แล้วอาวิโดลองซินเสือต้อนะครับลายคู่สร้อยเต็มนะอ่ะจะค้ำหน่อยให้น้องปรับตัวหน่อยนี่เรียกว่าเครียดหนักเสือต้อเยอะครับเยอะมากเครียดทุกถุงเป็นธรรมดาครับน้องให้น้องปรับตัวก่อนสร้อยเต็มเนี่ยก็ถามพี่ปองได้เลยนะเยอะมากปกติเวลาอยู่ในตู้เขาไม่น่าดำขนาดนี่ต้องใช่อยู่ตู้เขาไม่ดำครับช่อนชาน่าหรือสไตล์โอเคนี่เอเชียติก้านะนี่สวยตัวเท่าไหร่850นะนี่สวยเลยจริงๆอยากลองเลี้ยงเหมือนนะนานนะเนี่ยนะผมมีตู้ว่างแล้วด้วยจริงๆอ่ะกำลังคิดอยู่ตู้30มันเลี้ยงได้นานแต่เขาใหญ่นี่ใช่ไหม30นิ้วบวกป่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตัวไม่ได้ใหญ่มากได้อยู่ถึงไม่ถึง30นิ้วไหมไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึงเลสไตล์นี้เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยไม่รู้จักปลาช่อนที่ว่าอย่างมากก็10กว่านิ้วไม่ใหญ่มากหรอกถ้า10กว่านิ้วก็ใหญ่ได้มากกว่านี้แค่เท่าเดียวเลยใช่ไม่ใหญ่มากถามเจ๊ปองดิเจ๊ปองไม่ว่างไม่เป็นไรให้เจ๊ปองคุยกับลูกค้าไปเถอะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกข้าหลวงไงถ้าพวกข้าหลวงก็ใหญ่ต่อไปวอเตอร์เมลอนนะนี่2,000อันนี้วอเตอร์เมลอนเห็นไหมครับโอเคไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอาใหม่นี่ครับผมแฉบวอเตอร์เมลอนลายมันก็จะเขาเรียกอะไรครับลายเป็นกลมๆทั่วตัวแฉบโอเคใช้ได้ใช้ได้191ดิ
นี่191ดูมุมนี้ได้ท่านอ่ะนี่191นะนี่191แล้วก็มี600600ถังแดงๆอันนี้ก็วอเตอร์เมลอน190อัน191นี่สวยๆนะ190ก็มีตามนี้ครับช็อปปี้ก็มีนะ101ตามสบายเดี๋ยวดูเนียโดบีเอสนะครับนี่สองก้อน130ประมาณนี้80บาทก็มีนะครับอันนี้มาดูนี่เอลเกเตอร์อันนี้เหมือนราคาเอลเกเตอร์ครับ600ครับผมปกติเอลิเกเตอร์มันจะมีช่วงนี้ที่ราคาห้าพุ่งลงไปเลยเข้าใจครับ อันนี้กลับมาแล้วต่อไปบูแคทนะครับเรนโบว์นี่หอยสวาวีสีก็มีนะประมาณนี้พานาเมนต์เถือกก็มีแบบธรรมดาด้วยเป็นไซส์กลางๆแล้วกันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ตัวละร้อยอันนี้ฮะหอยหมวกฟักทองลายอ่ะประมาณนี้มีฟักทองแดงด้วยเดี๋ยวผมอ่านผิดฟักทองแดงใช่ปะถูกแล้วฟักทองแดงครับถูกแล้วมีฟักทองลายฟักทองแดงนี่เป็นนี้ตัวแดงแล้วก็มีหมวกทหารหอยเช่นหอยแล้วก็นี่หมวกทหารประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ปองแล้วนะครับหรือว่าเจ๊ปองนะในวงการปลาอภิเษกหน่อยครับอะไรนี่ซึ่ง052อ่ะดูครับโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยดิ 1,000 จะเป็นพ่อแม่แล้วครับพ่อแม่นะครับโอเคครับสวยดีนะได้เสือดีพี่ปองนี่ของเขาพี่ปองนี่สวยเลยสวยสวยไอชีก้าโตเต็มที่มันไม่ใหญ่มากใช่ไหม357ครับเห็นป่ะแล้วใหญ่มากพูดออกกว่า35เซนมันไม่ใช่พวกข้าวหลวงไงเซนว่าตู้30นิ้วก็เลี้ยงได้ได้เลยมันอย่างมากก็ครึ่งลิตรก็ประมาณประมาณนะประมาณ15นิ้วอ่ะโอเคครับโอเคครับบ๊ายบายพี่ปองครับครับนี่น่ารักเลยนะเนี่ยสวัสดีครับสัปดาห์นี้มีตัวเล็กเยอะนะครับเด็กปั้น50ตัวกี่บาทนะครับ180บาทค่ะ150 180ขอ180โอเคครับ180นะจริงค่ะที่ใช้ใหญ่ขึ้นมาก่อนน้องค่ะโอเคครับ180บาท180บาทหลายตัวมากมาดูได้เรียกว่าเด็กปั้นได้ไหมเนี่ยเด็กปั้นเด็กปั้นใหญ่ไปที่ฝั่งอันนี้ฮะอันนี้คือต้องคัดเป็นปลาถลนเลยนะฮะคัดเองอันนี้น่ารักอันนี้แถบจิ๋วเลยอ่ะตัวสั้นเดียวใช่ตัวที่พี่ตั้มชี้สั้นสุดโอ้ยใช่ๆน่ารักดีแต่วันนี้เหลือน้อยหน่อยปลาน่าจะโตไม่ทันเนอะขายดีโตไม่ทันเนี่ยดูดิยังกระบูด็อกเนี่ยสั้นเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหรือว่าบูด็อกมีเขี้ยวด้วยใช่ไหมมีเขี้ยวด้วยฮะผมก็ป่องน่ารักนะครับอันนี้เหลือไซส์ใหญ่อยู่ตัวเดียวถ้าหากวันนี้ตัวไซส์ใหญ่มาเหลือตัวเดียวอันนี้ตั้มเหลือตัวเดียวดูดินี่500 500 500โอ้ใช้ได้เนี่ยแต่ใครขี้เกียจเลี้ยงก็ซื้อตัวใหญ่หลังโค้งดีฮะใช้ได้แต่พวกปลาทองพวกนี้อยู่เฉลี่ยเขาอยู่ประมาณ5ปีครับใช่ครับโดยประมาณอันนี้น่าใช้ได้นะหน้าเขาใหญ่ดีอันนี้อาจจะอยู่แบบปี2ปีถ้าแบบถ้าเลี้ยงเป็นฟาร์มเห็นว่าสวยเลยบ่อนะบ่อปูนเนี่ยบ่อปูนไม่ก็บ่อไอ้นั่นแหละไฟเบอร์ท่อฟ้าใช่แล้วปกติฟาร์มเขาก็ให้อาหารถึงอยู่แล้วอาหารถึงครับอาหารถึงเขามีเทคนิคของเขาอันนี้ฮะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิวยอร์กฟาร์มนะครับของน้องลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับปลาโตไม่ทันต้องปั้นยุคเจเนเรชันต่อไปโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับเอาละนี่ฮะสวัสดีครับนี่กำลังเถียงกันเลยฮะต้องให้เจ๊คุมเงินนะกำลั
อยู่ในโหมดจริงจังนี่จริงจังเลยอ่ะเรามาดูปลากันเอาดิตัวนี้เหลือน้อยแล้วโอ้ไอ้นี่ก็สวยเนี่ยไต้หวันใช่ป่ะพี่ไต้หวันลีฟป่ะไม่ใช่อะไรอ่ะน้ำเงินคอเหลืองน้ำเงินคอเหลืองอ๋อสวยนะสวยนี่ปากยาวนี่ปากยาว5สีปากยาว5สีนี่5สีธรรมดานี่5สีธรรมดาอ่ะโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ย5สีนี่แล้วก็นี่มีน้ำเงินอ่ะดูน้ำเงินครับผมอันนี้อะไรนะ Living Stone ขอดูนะครับวีนัทวีนัทนะโอเคครับไม่จำไม่ได้สักทีสีมันคล้ายๆกันนะอันนี้อะไรบูดอนบูดอฟฟินประมาณนี้ครับอีกข้างล่างก็มีนี่มีนี่ด้วยนี่อะไรนี่เนี่ยอะไรอะไบโน่อะไรสักอย่างแต่ดูอะไบโน่ดิตัวนี้ตัวนี้สวยเนี่ยใช่ครับสีลึกหรืออะไรสักอย่างเออ60บาทสวยเนี่ยเดมาสันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคิดดูถ้าเป็นเหมือน20ปีที่แล้วราคาหนาไหนเนี่ยโอ้โห 2-300 ก็อาจจะถึงก็ได้นะปากยาวนี่ปากยาวน้ำเงินเท่เลยนะ140บาทครับผม140ครับใช่แล้วก็หมดละครับประมาณนี้นะปากยาวนี่ไปยังครับผมไปแล้วครับน้ำเงินสวยนะไปแล้วครับสวยดีจัดเลเยอร์หินสวยเลยอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปมุมนึงครับสตาร์ทได้กี่บาทท่านเซฟ240ครับ40ครับผมขออนุญาตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพูดเป็นไงล่ะครับไม่รู้ว่าถูกเปล่า40ตัว240บาทถูกป่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์เอ้ยเพจดีกว่าเพจ NS Farm นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับปลาครับลันเล่นะครับนี่สวยๆนะนี่โอ้นี่800ตัวใหญ่นะท่านเซฟตัวโคตรใหญ่ใหญ่นะเนี่ยหัวโตนี่นี่ขอดูโอ้โหอันนี้น่าจะสัก15นิ้วใหญ่นะเนี่ยฮิอุซุยก็มีนะครับใหญ่ออสการ์ก็มีใหญ่เลยสวยถูกใจไหมก็อีกเรื่องมาเลือกนะเอาที่ชอบอันนี้ปลาครับสัญชาติไทยนะนะครับโอ้ลานเล่นี่ปลาเยอะมากคึกคักนะเนี่ยวันพุธเนี่ยนี่ก็อีกร้านหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับตัวเด็กมีหมดนะอันนี้ครับปลาหางยูงฟาร์มนะครับเนี่ยหางยูงนะครับเยอะเลยนะสวยนะครับดูบรรยากาศร้อนๆเลี้ยงปลาก็เย็นดีนะครับน่ารักเลยเห็นไหมไม่ต้องใช้ออกซิเจนใส่อ่างบัวก็ได้นะเนี่ยสบายฮะเลี้ยงง่ายบอลลูนอ้วนน่ารักครับลูกค้าให้ความสนใจเยอะนะปลาน่ารักดีนะครับสวยด้วยประมาณนี้ครับค่อยๆเลือกนะตัวที่ชอบเดี๋ยวขึ้นเพจน้องเปลนะครับเดี๋ยวแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับพี่ติ๋วครับสวัสดีครับพี่ติ๋วสวัสดีครับขอดูปลาหน่อยฮะอันนี้สัปดาห์นี้อันนี้เชลบนเท่าไหร่ครับนี่800ครับ800นะครับโอ้ยสวยๆนี่ไหมไทยครับ450โอ้ยน่ารักจังฟ้าเต็มเลยเนี่ยนี่450อันนี้ครับ400ครับ400แล้วก็3ตัวนี้จะเป็นเนื้อทูโทนทูโทนฮะตัวละ400 2สีนะ400เหมือนกันอันนี้ฮะจะเริ่มดับๆไปหน่อยนะฮะสวยๆนะต่อมาครับไหมไทยด้านล่างนี้ครับถ้าหมายถึงด้านล่างตัวละ300ครับ300นะครับตัวจะเล็กกว่าด้านบนครับผมแล้วปลารอบ CB ฮะปลา CB นี่ตัวละ600ครับ600นะครับ Golden Bait โอเคครับอันนี้เท่าไหร่หมายไทยงี้300นี่
อ่ะน่ารักนะเนี่ยครับด้านล่างนี้ไงครับ150ครับผมตัวเมียป่ะครับตัวผู้ครับตัวผู้นะครับ150อ่ะลองดูอันนี้ฮะนี่ตัวเมียยิ้มเลยครับผมตัวเมียราคานี้ยิ้มเลยนะสมมุติ100เดียวครับครับผมอันนี้100นึงนะพี่ตัวผู้ครับโอเคครับนี่อะไรครับเนี่ยตัวละ200ครับ200นะฮะครับผมเนี่ยฮะครับ200อีก200เหมือนกันโอเคครับประมาณนี้พี่ถือวันเจ้าเดิมนะเดี๋ยวขึ้นนะครับเพจครับรถถังคอสเอ้ยไม่ใช่รถเข็นเป็นรถถังรถเข็นคอสฟรีนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะพี่ถืออ้วนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบรรยากาศร้านเล่นะครับวันพุธที่3เมษายนนะครับ2567นะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายทุกท่านนะครับบ๊ายบาย